ประเกียร์ลูกโอเคไหมไม่เป็นไรนะไม่ค่ะแม่ไม่มีอะไรดีเลยที่นี่ไม่มีอะไรที่โอเคเลยสิ่งนี้นะทุกอย่างมันผิดปกติผิดไปหมดเลยค่ะแม่ทุกอย่างจะเรียบร้อยนะลูกแม่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นพรุ่งนี้เช้าทุกอย่างจะโอเคขึ้นไม่ค่ะแม่ไม่ใช่พรุ่งนี้ค่ะทุกอย่างมันยุ่งเหยิงไปหมดเรื่องพวกนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะไม่ควรเกิดขึ้นเธอดูไม่โอเคเลยค่ะเราจะพาเธอกลับบ้านแล้วฉันจะมาส่งเธอพรุ่งนี้เช้านะคะอะไรกันบ้านก็อยู่ตั้งไกลจะทำให้เธอรู้สึกไม่สบายตัวเปล่าๆนะถ้าเกิดเธอไม่สบายระหว่างทางล่ะอยู่ที่นี่แหละแล้วคุณไม่ต้องกังวลไปเราจะจัดการเองถ้าบีจะดูแลเธอเธอจะนอนพักที่นี่เช้าขึ้นมาเธอจะสดชื่นขึ้นนี่บุญลูกช่วยดูแลพี่ประเกียร์ด้วยไม่ค่ะแม่ไม่อย่าไปหนูไม่ชอบที่นี่แม่ขอร้องล่ะค่ะแม่ไม่รู้อะไรที่นี่น่ากลัวมากเลยนะค่ะแม่ค่ะพี่เธอดูไม่โอเคขึ้นเลยนะคะเธอต้องพักผ่อนนะแล้วเรากำลังกลับบ้านช้าลงนะคะแม่เรารีบกลับกันเถอะค่ะเดี๋ยวพี่เขยจะดูแลพี่สาวเองนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเนอะช่วยดูแลพี่สาวด้วยนะคะเรากำลังจะกลับแล้วนะคะแม่ไปกันบุญบุญพี่ค่ะดูแลตัวเองด้วยนะขอโทษดูแลประเกียร์ด้วยนะไปกันค่ะแม่ก็พักผ่อนด้วยนะคะยังไม่ค่ำมากเรากลับก่อนนะคะไม่นะคุณคือญาติของเราเราจะให้คุณกลับแบบนี้ได้ยังไงกันคนขับรถจะไปส่งคุณที่บ้านเองอย่ากังวลไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงเราหรอกค่ะแค่ดูแลประเกียร์พวกเราก็ขอบคุณมากแล้วนะคะปู่รับหายไปไหนมาน่ะญาติครับผมไปส่งคุณลุงคุณป้ามานะครับมีอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่าครับไม่จ้ะลูกแค่จะหาคนขับรถไปส่งพวกเขาที่บ้านนะผมไปเองก็ได้นะครับแล้วจะไปยังไงล่ะแบบเดียวกับอาบีไงผมก็เป็นหลานคุณย่านะครับอย่าทำห่างเหินซื่อไม่เป็นไรค่ะเราจัดการเองได้ใช่ไหมคะแม่ใช่ไหมคะใช่เราจัดการได้เงียบไปเลยทั้งสองคนเขาจะไปส่งเราฉันอยากจะคุยกับเขาเรื่องอาบีใครจะรู้จักอาบีดีเท่าเขาล่ะใช่ไหมใช่เลยถามเขานี่แหละได้ครับเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนนะไปกูวีไปเพราะว่าเธอเมาเธอก็เลยอาศัยจังหวะนี้โกยคะแนนสินะงั้นเรามาทำแต้มบ้างกันดีไหมผลักเธอตกระเบียงดีไหมคนจะได้เข้าใจว่าเธอเมาซุ่มซ่ามจนขาหักใครจะไปรู้เธออาจจะเมาแล้วก็ล้มก็ได้คุณทำผมขายขี้หน้าต่อหน้าแขกมากมายไปขึ้นห้องเลยไปผมจะแก้เผ็ดคุณให้เข็ดเลยเร็วสิไหนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมทุกคนเงียบกันหมดเลยล่ะเหมือนกำลังดูหนังดราม่าเลยนะไม่มีอะไรหรอกจะอาบีให้ประเกียร์ดื่มวอดก้านะโอ้นั่นหมายความว่ากำลังดูหนังตลกอยู่สินะแต่ทำไมไม่เฮฮากันเลยล่ะโอเคฉันปรับอารมณ์ก็ได้โอเคมานี่มาเดินไปสิเร็วเป็นไงบ้างจ๊ะไม่โอเคเลยค่ะคุณย่าไม่มีอะไรปกติเลยมานี่มานั่งลงช้าๆนะดีมากใจเย็นๆนะปวดหัวใช่ไหม
รู้สึกงงๆมึนๆไม่โอเคเลยล่ะค่ะทำไมไม่โอเคเครียดอะไรล่ะเธอกลัวหนูค่ะคุณย่าใครทำไมเธอถึงกลัวหนูล่ะคุณย่าคุณย่าไม่รู้หรอกว่าเธอทำอะไรบ้างเธอทำอะไรล่ะเธอเป็นคนทำทุกอย่างทั้งหมดคนที่เขาอยากแต่งงานกับเธอแต่เธอไม่อยากแต่งงานด้วยเธอเลยแก้ปัญหาด้วยการหาผู้หญิงอีกคนมาให้แต่งงานกับเขาผู้หญิงคนนั้นไม่อยากแต่งงานกับเขาเลยและผู้ชายก็ไม่อยากแต่งงานด้วยแต่พอพวกเขาแต่งงานกันปัญหามากมายก็เลยตามมานะคะมันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยคุณย่าคะหนูงงไปหมดแล้วจริงเหรอเธอทำจริงๆเหรอฉันอยากจะตบสักฉากไม่นะคะคุณห้ามบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะคะทำไมล่ะยายนั่นจะทำอะไรเธอเหรอเพราะเธอทำให้ฉันต้องแต่งงานทำให้ฉันต้องแต่งงานกับอาบีเชกนะคะแต่เธอทำสิ่งที่ถูกต้องนะจ๊ะหนูแม้ว่าวิธีมันจะผิดก็ตามอาบีไม่ได้อาบีไม่ได้ไม่เขาเองก็รังควานหนูเหมือนกันเขาแย่กว่าเธอซะอีกเขาทำอะไรหนูล่ะเพราะคุณย่าไม่รู้อะไรเพราะเวลาอยู่ต่อหน้าคุณย่าทุกอย่างก็ดูปกติแต่คุณย่าคะในห้องนอนเขาทำร้ายหนูเขาทรมานหนูสารพัดเท่านั้นยังไม่พอนะคะในวันแต่งงานคืนแต่งงานเขาไม่ได้อยู่กับหนูไม่นะที่รักเธอไม่ควรเอาเรื่องในห้องนอนมาพูดข้างนอกนะพรุ่งนี้เราจะคุยกันในเรื่องนี้ไม่นะหนูอยากบอกทุกคนตอนนี้จะบอกทุกอย่างด้วยฟังหนูนะคะช่วยฟังหนูเถอะค่ะหนูจ๊ะเราจะคุยกันพรุ่งนี้เช้านะค่ะอาบีครับย่าสิ่งที่เกิดขึ้นลูกเป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นพาเธอเข้าห้องนอนด้วยเฮ้ยไม่หนูไม่ไปกับเขาอะถ้าเธอเอาแต่หลบหลังคุณย่าอย่างนี้แล้วแต่พูดเรื่องนี้คุณย่าจะต้องสงสัยนี่คุณอยากเล่นซ่อนแอบไม่ใช่เหรอจะเล่นที่นี่ได้ยังไงแล้วโลกเทพนิยายไม่ได้มีที่เล่นแล้วทุกคนกลับหมดแล้วไปเล่นที่ห้องเธอไปจะได้เล่นกันไงไปสิไม่ฉันไม่ไปก็ได้งั้นถ้าคุณมาในห้องมีแผ่นซีดีเยอะแยะเลยผมหมายถึงหนังสือนะจะให้คุณฟังนะไม่คุณโกหกคุณไม่อ่านหรอกอุ๊ยใช่ผมไม่อ่านแต่ผมจะให้คุณฟังไงจริงเหรอสัญญาสัญญานะใช่สัญญามา มาเร็วมันไม่ใช่แค่หนังสือนะจะทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการเลยมาซี่มากับผมนะโอเคไปเถอะลุกขึ้นนั่นแหละค่อยๆนะจะดีมากช้าๆนั่นแหละดีมากดีจ้ะอาบีเธอช่างไร้เดียงสานักเธอทำอะไรผิดไปก็ให้อภัยอย่าไปถือโทษโกรธเธอย่าขอละได้ครับย่า
ทำไมกันนั้นเนี่ยฟ้าส่งทำมาหรือไงทำอะไรก็ไม่มีใครโกรธเธออะไรอีกแล้วทำไมโลกมันหมุนหมุนล่ะก็เรานั่งจริงช้าอยู่ไงอยู่บอกจริงช้าน่ะเออจริงช้าเหรอทำไมไม่บอกฉันน่ะฉันชอบจริงช้านะมีครั้งหนึ่งตอนเด็กๆฉันเคยนั่งจริงช้าแล้วเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้และไม่สนด้วยถ้าพูดอะไรต่อนะเดี๋ยวเอาอะไรเนี่ยทำไมฉันมองไม่เห็นอะไรข้างล่างอ่ะก็เราอยู่บนชิงช้าสวรรค์น่ะอยู่ในกล่องไปทุกอย่างเราก็มองไม่เห็นนะสิมานี่มาเดี๋ยวผมจะมีอะไรให้ดูนะไม่อ่ะฉันไม่ไปไม่นะคุณจะผลักฉันคุณจะผลักฉันผมสัญญาจะไม่ผลักแม้จะอยากผลักก็เถอะนะไม่มีอะไรจ้าพี่คะพี่จะทำยังไงต่อไปกับแผนการนี้ทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันไปละธนุฟังก่อนสิผมจะเอาเธอไว้ที่ห้องแล้วเราก็ออกไปข้างนอกกันฉันรอก็ได้ขอโทษด้วยนะเรื่องวันนี้จะโกรธก็ได้แน่ใจนะใช่มาสิมาอาบีทำไมพาเธอมาในสภาพแบบนี้ล่ะคือป้าครับถ้าทิ้งเธอไว้เนี่ยเธอก็จะขย้ำทุกคนเหมือนสิงโตหิวเลยพูดอะไรไม่เข้าใจเลยแล้วนี่เธอโอเคหรือเปล่าเนี่ยป้าครับเอาเธอไปเลยเธอไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผมนะได้อย่าห่วงไปเลยนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสาวน้อยคุณกล้ามาที่นี่ได้ยังไงมาที่นี่เพื่อจะหักหน้าอีกครั้งสินะฉันไม่หลงกลพวกเธอหรอกจำเอาไว้คุณมันใหญ่อ้วนใจร้ายฉันจะเอาเข็มทิ่มคุณเธอพูดอะไรเนี่ยทำไมไม่มีความเคารพกันเลยก็มีแค่น้ำหนักที่มากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรอกนะและในหัวคิดคุณน่ะมานี่เขาว่าคิดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวผู้หญิงอ้วนไร้กาดขายลูกชายเพื่อเงินเธอแซ่เป็นคนดีแต่จริงๆก็อยากได้เงินนะเธอทำเป็นมีความสุขต่อหน้าทุกคนแต่จริงๆก็คือเงินน่ะเธอพูดถูกเธอเหมือนสิงโตหิวโซตอนนี้กำลังขย้ำฉันเธอเมาหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยป้าเธอดื่มแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองอย่าถือสาเลยนะครับใช่แค่เธอเท่านั้นที่จัดการได้ฉันพูดอะไรผิดเหรอไม่คุณเคยพูดผิดด้วยเหรอไม่มีเลยถูกไปกันหรือยังแป๊บหนึ่งนะถ้าฉันเอาเข็มมาจิ้มคุณปิ้ว ฉันต้องอยู่ให้ห่างเธอไว้ไม่งั้นเธออาจจะแฉฉันก็ได้มีคนมากมายในเทพนิยายพวกเขาไปไหนหมดนะพวกเขาโดนไล่กลับไปเนี่ยทุกคนหนีไปหมดแล้วช้าทำไมตัวหนักอย่างนี้เนี่ยนี่ดื่มเหล้าหรือว่ากินโปรตีนเชคเข้าไปเนี่ยนั่งลงฉันรับมือกับแฟนเพลงได้มากมายแต่แค่ผู้หญิงเมาคนเดียวเนี่ยทำไมทำไม่ได้นะนี่เอาน้ำมนต์ไปโปรดฉันนะไม่ฉันต้องไม่ตื่นขึ้นมาพร้อมใหญ่สิงโตนี่อยู่เดี๋ยวนี้อะไรอีกล่ะคุณโกหกฉันนะคุณบอกว่าจะพาฉันลงจากทิ้งช้าแต่คุณพาฉันขึ้นนะดูสิฉันมึนหัวมากเลย
ผมจะบอกให้แต่ก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยคุณนอนก่อนคุณโกหกอ่ะฉันจะไปตอนนี้ฉันจะไปเงียบแล้วก็นอนซะทำร้ายฉันเหรอคุณย่า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 ผมบอกให้หยุดเนี่ยเงียบสินี่คุณน่ะดื่มวอดก้าเป็นครั้งแรกแค่คุณหลับทุกอย่างก็โอเคหุบปากแล้วก็หลับตาซะเร็วสินอนซะนอนเลยนอนเถอะนะได้โปรดฉันคอแห้งอ่ะอยากดื่มน้ำส้มไม่ผมไม่อนุญาตฉันอยากดื่มน้ำส้มหิวน้ำใช่ไหมงานน้ำเปล่านะโอเคหวังว่าจะหลับหลังจากดื่มน้ำนะโอเคเดี๋ยวไปเอามาให้อย่าไปไหนนะโอเคกระเป๋าใบนี้ไม่ดีเลยไม่เรียกทรัพย์เลยใส่เงินไปเท่าไหร่มีแต่หมดฉันต้องเปลี่ยนใหม่ๆซะแล้วมาทำอะไรที่นี่แล้วกำลังซ่อนอะไรอยู่หรือกำลังขโมยของในห้องฉันห้องคุณเหรอคุณแม่คะนี่อย่าบอกนะว่ากำลังจะเปลี่ยนห้องนะคะแต่เอาเถอะขอกระเป๋าจากห้องนี้ได้ไหมล่ะคะใช่นี่ห้องฉันไม่จำเป็นที่จะต้องเอากระเป๋าไปฉันรู้แกต้องการใช้ข้ออ้างนี้เพื่อการย้ายห้องแกเคยมองตัวเองในกระจกบ้างหรือเปล่ามันก็ดีกว่าแม่แหละพูดอะไรนะ เปล่าค่ะแม่ไม่มีอะไรแม่สวยอยู่แล้วจะไปเปรียบเทียบกับแม่ได้ยังไงกันล่ะคะหนูเสียใจที่เหมือนคนตาบอดเหมือนคนมองไม่เห็นอะไรในยามค่ำคืนอ๋อหรือเพราะว่าเป็นการบ่งบอกว่าอายุเยอะเหรอพราเกียพูดจาเสียสีแม่มากฉันแทบเสียสติไปเลยฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆพราเกียว่าแม่อะไรอ่ะเธอทำอะไรเหรอคะเธอทำอะไรสักอย่างฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเธอไม่เคารพฉันเลยน่าจะเป็นเพราะเมาจริงเหรอคะขอโทษค่ะแม่หมายถึงพราเกียด่าแม่น่ะเหรอคะก็ใช่นะสิแกต้องสนุกมากแน่เลยฮะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะฉันถามเพราะว่าอยากรู้จะได้เอาไว้แก้เผ็ดยังไงล่ะคะกล้าดียังไงถึงได้มาว่าแม่แบบนี้นะคะไม่ดีเลยแกจะแก้เผ็ดเหรอเหมือนที่แกทำกับฉันทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ต้องแก้เผ็ดหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปรังควานเธอด้วยเข้าใจไหมถ้าแกไปทำร้ายปลาเกียร์ยายนั่นก็จะแฉฉันอีกสินะประเกียเนี่ยนะมิตาลินี่มันหมายความว่าประเกียอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรและถ้าใช้โอกาสตรงนี้หาความจริงจากเธอล่ะก็แหวนของอาเลียจะถูกแทนที่ด้วยกระเป๋าของธนุเหรอไปเถอะมิตาลิถ้าอาบีอยู่ในห้องล่ะเข้าไปเช็คดีกว่าอาบีอยู่คนเดียวจริงๆด้วยไม่เห็นมีประเกียเลยหรือพวกเขาจะอยู่ข้างนอกเธอจะอยู่ข้างนอกได้ยังไงเนี่ยเธอเมาอยู่นะหรือว่าจะสวดมนต์อยู่ในห้องแล้วฉันจะหาเธอได้ยังไงเนี่ยเธอว่าแม่ฉันนะแต่อย่างน้อยก็น่าจะฟังฉันน่ะอยู่ไหนนะนี่อยู่ไหนกันเนี่ยเอ้ยเธออยู่ไหนกันนะต้องหาให้เจอให้ได้เลยนี่อะไรเนี่ยทำไมหาไม่เจออะไรเนี่ยช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยเธอกลัวผีด้วย